ช่วง In On At TV กันบ้างนะครับโดยเฉพาะหลายคนเนี่ยมีปัญหาเหมือนกันการเข้าถึงข้อมูลภาครัฐลำบากนะครับดังนั้นก็เลยจะพาไปดูการประกวดผลงานแอปพลิเคชันภาครัฐนะครับฝีมือคนไทยที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนให้ได้รับความสะดวกสบายในการเข้าถึงของข้อมูลภาครัฐได้ง่ายมากขึ้นนะครับแอปพลิเคชันไหนจะสามารถคว้ารางวัลสุดยอดแอปพลิเคชันแห่งปีได้ไปติดตามกับรายงานของคุณปริยาพรทรัพย์แสนยากรกันเลยครับสวัสดีค่ะ In On At TV กับแปมปรียาพรทรัพย์แสนยากรค่ะตอนนี้แปมอยู่ในงานประกาศรางวัลผลงานนวัตกรรมการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันภาครัฐค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะว่าผลงานแอปพลิเคชันฝีมือคนไทยชิ้นไหนจะคว้ารางวัลสุดยอดแอปพลิเคชันประจำปี2558ค่ะโครงการประกวดผลงานพัฒนานวัตกรรมโมบายแอปพลิเคชันภาครัฐชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2558หรือเมกก้า2015จัดขึ้นโดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หรือ EGA ที่เปิดโอกาสให้นักพัฒนาชาวไทยได้แสดงผลงานและนำแนวคิดเหล่านั้นมาบ่มเพาะต่อยอดให้เกิดขึ้นจริงค่ะเพื่อช่วยยกระดับการบริการภาครัฐไปสู่ประชาชนได้ง่ายขึ้นการแข่งขันแบ่งเป็น2ประเภทค่ะประเภทแรกคือสุดยอดนวัตกรรมที่เปิดโอกาสสำหรับนักพัฒนาอิสระเข้าร่วมประกวดซึ่งผลงานที่คว้ารางวัลชนะเลิศคือผลงาน Smart Healthcare จากทีม Tricon Web จุดเด่นที่ความฉลาดในการวิเคราะห์ความเสื่อมของไตนำเสนอเข้าใจง่ายพร้อมมีคำแนะนำจากแพทย์ค่ะให้แอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยช่วยให้ผู้ป่วยโรคไตเนี่ยได้ติดตามสุขภาพของตัวเองนะครับได้รู้ว่าค่าการทำงานของไตเป็นยังไงนะครับเบาหวานความดันที่เป็นโรคแทรกซ้อนต่างๆเป็นยังไงนะครับสำหรับอีกประเภทคือสุดยอดแนวคิดเป็นผลงานของคนรุ่นใหม่อย่างนิสิตนักศึกษาซึ่งผลงานที่คว้ารางวัลชนะเลิศคือน้องๆจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับผลงาน Via Bus แอปติดตามรถโดยสารสาธารณะและค้นหาเส้นทางที่ให้ความสะดวกในการเดินทางกับทั้งผู้ใช้งานคนไทยและชาวต่างชาติค่ะเราก็เลยเกิดแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาในด้านของการเข้าถึงข้อมูลการเดินทางแล้วก็ในด้านการจราจรต่างๆที่ปัจจุบันมีปัญหาเพราะว่าคนหันไปใช้รถส่วนตัวกันมากสุดยอดแอปเหล่านี้ยังอยู่ระหว่างการปรับให้สมบูรณ์มากที่สุดก่อนปล่อยให้ดาวน์โหลดไปใช้กันค่ะเทคโนโลยีเป็นอุปกรณ์ที่ซื้อหาได้แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือบุคลากรที่พัฒนาให้เทคโนโลยีสามารถใช้ได้ยังเกิดประโยชน์มากที่สุดค่ะซึ่งการประกวดในครั้งนี้ก็แสดงให้เห็นว่านักพัฒนาแอปพลิเคชันของไทยก็ไม่แพ้ใครในโลกนะคะแปมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ